สิ้นนะครับสิ้นจีรจักรไอ้วันที่มาวางศิลาฤกษ์วันนั้นเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์ว่าเราเขาจะร่วมมือกันทำรถไฟแต่ว่ารัฐมนตรีคนละของเรื่องตอนนี้ท่านก็จะคุยว่าคาดว่าจะปลดได้สักประมาณกลางปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมองในแง่สร้างสรรค์นะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่บอกเราแล้วก็ให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้ได้มาตรฐานสากลเขาใช่ไหมครับถ้าเราทำได้ทุกอย่างมาตรฐานได้สุดท้ายมันก็กลับมาเองครับเราจะไม่มาบอกว่าใครอย่างนู้นใครอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและกรมการเป็นพลเรือน